ไม่อยากให้สิวกระจายทั่วหน้าห้ามทำสิ่งนี้ครับผมเปิดคลินิกความงามมาประมาณ3ปีกว่าๆเข้าปีที่4แล้วผมเห็นน้องๆบางคนที่เป็นสิวนะครับสิ่งที่เขาทำก็คือทุกครั้งที่เขาเห็นสิวอักเสบเขาจะบังคับมือเขาไม่ได้ครับแล้วเขาจะไปบีบสิวแล้วทำให้สิวนั้นแตกแล้วปรากฏว่าเชื้อ P acne บนสิวเนี่ยมันก็กระจายแล้วมันก็ทำให้มันกระจายไปทั่วหน้าเลยดังนั้นวิธีการรักษาสิวนะครับอันแรกนะครับทายารักษาสิวก่อนไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าเชื้อหรือยาอะไรก็ตามที่คุณไปรักษาที่คลินิกความงามนะครับพอคุณทาเสร็จปุ๊บมันจะมีเหตุผลให้คุณเลือกอยู่2ทางด้วยกันถ้ามีหัวคุณสามารถไปกดที่คลินิกความงามได้แต่ถ้าไม่มีหัวคุณอย่ากดเด็ดขาดนะครับเพราะถ้ากดเมื่อไหร่เนี่ยเป็นการกระจายเชื้อทำให้มันกระจายไปทั่วหน้าเร็วขึ้นครับ3นะครับคือรักษาให้ครบคอร์สครับผมเข้าใจว่าสิวมันเป็นเรื่องธรรมชาติบางทีมันเป็นสิวฮอร์โมนเป็นสิวที่มันยังต้องขึ้นอยู่เนื่องจากมันเป็นช่วงอายุของวัยรุ่นพอดีแต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าคุณรักษาอย่างถูกต้องสิ่งที่ผมกลัวจะไม่เกิดขึ้นคือมันจะไม่เป็นสิวกระจายทั่วหน้ามันจะไม่เป็นรอยแผลเป็นต่างๆเกิดขึ้นไม่เป็นหลุมลึกนะครับทำให้ผิวหน้าคุณยังเรียบเนียนอยู่หลังจากที่ผ่านช่วงวัยฮอร์โมนของคุณไปดังนั้นใครอยากดูตัวอย่างนะว่าผมใช้อะไรรักษาสิวนะครับคุณอาจจะเอาไปเรียนแบบก็ได้นะครับก็พิมพ์คำว่าสิวสออิวอสิวส่งใต้คลิปนี้ครับแล้วเดี๋ยวทีมงานผมจะส่งลิงก์ตัวอย่างให้ดูแล้วคุณดูเสร็จปุ๊บคุณก็ไปหาซื้อเรียนแบบก็ได้นะครับผมไม่ได้เสียอะไรเพราะว่าอยากให้ความรู้นี้ถึงวัยรุ่นคนไทยเยอะๆครับรักทุกคนนะครับสวัสดีครับ